อันนี้ทั้งร่างกายเลยนะไม่ต้องการเป็นภูมิข้าวหายใจไว้นะยายนะดูหายใจลึกมันจะเบาตัวนะครับจะเบาตัวเยอะเลยหนักตัวเนี่ยมันเฮ้ยมันโปร่งเบาได้ไงวะมันจะรู้เองครับหายใจไว้อย่างเดียวร่างกายผมใช้ได้หมดนะให้ทราบไปเจ็บก็บอกครับหลังเท้าเจ็บไหมครับแค่นี้พอไหมสังเกตนะครับแต่ผมปล่อยจะเบานะครับโทษครับนี่เห็นไหมหลังมือหลังเท้าเวลาผมปล่อยได้จะเบาถามว่าจริงไหมไม่เป็นไรทิ้งป้ายอ่อนตัวตามให้สบายหายใจได้นะครับหายใจด้วยนะครับกางแขนดีมากครับแค่นี้ครับอย่าลืมหายใจอย่าลืมหายใจปึ๊บนี่แน่จะลืมหายใจเองมันจะรู้เองว่าเออหายใจเต็มปอดเป็นไงวะทีหนึ่งโทษครับถามว่าเจ็บไหมครับแค่นี้นอได้นะโทษครับปึ๊บนี่ต่อไปมันจะเบาหัวตาจะสว่างกว่าเดิมก็แล้วกันเนาะสังเกตครับมันจะเบาไปเรื่อยครับมันจะเบาไปตามมือผมนี่แหละนี่ปึ๊บนี่นั่งให้ตรงจะเบาหัวมากนะครับคุณลุงขาหนูวางเลยได้ไหมคะโอเคเชิญครับตรงนั้นนะครับครับผมอย่าลืมหายใจอยู่ไหมโทรศัพท์เช็คเปิดดูก่อนนานแล้วเดินให้มันคงก้าวได้ง่ายขึ้นไหมนั่นละดีครับปึ๊บนี่ถามว่าสบายไหมครับเห็นไหมรู้สึกสบายตัวเบาตัวขึ้นไหมจืดปึ๊บปึ๊บโทษครับปึ๊บนี่หายใจเองใช่ไหมขยับตัวเองใช่ครับมีอะไรดีขึ้นไหมรู้สึกอย่างไรเงี้ยตาสว่างขึ้นมาบ้างไหมตาสว่างมัวเพราะว่าขยายม่านตามาสว่างขึ้นนะรู้สึกว่าเบาแข้งเบาขาขึ้นไหมรู้สึกว่าเบาแข้งเบาขาขึ้นไหมครับเบารู้สึกไหมฮะรู้สึกแน่นะเบาแต่ยังไม่ลองเดินเดี๋ยวค่อยเดินเนาะ
ผมจะปรับให้ทีนึงทำอย่างนี้แค่นี้พออืมพิงไปเหมือนเดิมมันจะเบาแข้งเบาขามากนะครับขอโทษครับค่อยๆไหวไหมครับแค่นี้เนาะไม่มากกว่านี้เวลาผมปล่อยจะสบายผมทราบนะอย่าลืมหายใจช่วงสบายนี่หายใจแค่นี้พอครับนี่ผมยิ่งต้องระวังความเจ็บมันนั่งอัตมาดไม่ได้ทักทีคอยดูนะเสร็จจากนี้จะอัตมาดได้ไหมเนาะโทษครับไปนะครับน่าโทษครับน่ายังไงสบายเยอะไหมเวลาผมปล่อยจะรู้ว่าสบายนะฮะลองกลับข้างดูซิก็สังเกตเดี๋ยวเสร็จนี่จะให้เดินดูครับอย่าลืมหายใจผมเป็นห่วงเรื่องการหายใจมากกว่า ผมไม่ห่วงพลังผมหรอก ไปนะครับสบายมากเปิดทีนึงสบายไหมครับแค่นี้พอเอ๊บนี่หายใจยาวรู้สึกว่าได้แรงกลับมายามันก็มีแรงอยู่นะแต่ว่าอยากนั่งพักอัตมาดนะอย่าเพิ่งไปเล่นนะแรงมันก็มีโอเคนะมันได้ไปแน่แต่เรื่องนั่งได้นั่งแน่ใช่ไหมให้ผมปรับร่างกายก่อนครับคือมีตัวทดสอบกันนะเพิ่งเดินหน้าเอาที่เราปัจจุบันให้ก่อนอย่าลืมหายใจนะที่นี่เป็นสถานที่ห้ามหยุดหายใจหายใจที่นี่เป็นกฎหมายหยุดหายใจที่นี่โดนตรวจสอบหยุดหายใจที่อื่นไม่เป็นไรหยุดหายใจที่อื่นถูกกฎหมายเนาะหายใจไว้ผมก็พูดไปอย่างนั้นแล้วพูดหล่อล้อมความรู้สึกนี้คิดไปธรรมดาไงนี่ดูเดี๋ยวได้นั่งขัตมาดแน่งั้นเนี่ยเอ๊บดูเอ๊บเอ๊บนี่ไอ้ละจ้าอย่าลืมหายใจทีนึงแล้วครับ3 2ปรึดเอาละขยับเองเป็นอิสระภาพไปลองโยกเล่นๆดูสิหัวเข่าแยกขาสิคล่องตัวขึ้นมั้ยเหมือนกับเหมือนเขาทรายโดนต่อยต้องให้น้ำต้องให้น้ำก็มันพอเวลาถึงภาวะตายแล้วมันไปหมดทั่วเลยนะครับแล้วอ่อนล้าหมดถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไตแล้วก็โอ้โหใกล้จะฟอกแล้วแปลว่าเราไม่ถึงเราจะไปไม่ถึงตรงนั้นนะก็จะวิ่งก่อนหมอเราจะวิ่งก่อน
เจ็บไหมเอาละรองเท้าให้หายบวมสักทีเอาอยากเดินจังเอาเดินซะสิอยากหายปวดเดินซะดูสิก่อนหน้านี้เดินก่อนหน้านี้กับเดินหลังจากลุงออกช่วยนี่ต่างกันไหมโยมรู้สึกว่าต่างไหมเนี่ยชิมน้ำแกงช้อนเดียวก็รู้แล้วรถเป็นไงได้ไหมเดินได้ทีนี้นั่งมาสิเนี่ยอยากนั่งจังขัดสมาธิลองเถอะนั่งสมาธิไม่ได้ทั้งทีอย่าพูดสมาธิเอานะนี่ข้างล่างเอาเอาก้นออกมานั่งขึ้นไปเลยอย่าลืมของแล้วอย่าให้มันดึงกันถือไว้ของถือไว้เอาเดิมนี่นั่งไม่ได้หรือได้ก็ลุกไม่ขึ้นเดิมจะรู้เลยเอาขัดเข้าไปสมาธิยังตึงอยู่เลยลุงฟังตึงอยู่เลยกับพ่อไม่ได้ต่างกันนะมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันได้ไม่เยอะถ้างั้นถามว่าดีกว่าเดิมไหมหรือว่าเท่าไหร่ดีกว่าเดิมหน่อยหน่อยเดียวหนึ่งองศาก็มีผลเยอะนะหนึ่งองศาลุกง่ายกว่าเดิมไหมตรงนั้นต่างหากที่เราต้องพิจารณาลุกง่ายกว่าเดิมไหมตอบตรงนั้นสิครับได้ลุกดีหน่อยแปลว่าเรียวแรงกลับคืนมามากกว่าเดิมเนาะใช่นะประมวลเรียบร้อยแล้วประมวลเลยนะอย่าเพิ่งเหมือนผลมันจะเกินไปประมวลดีแล้วตั้งแต่ศีรษะต้องรู้เองนะถึงปลายเท้าผ่านหูผ่านตาผ่านนู่นนี่นั่นประมวลทั้งหมดของร่างกายถามว่าดีพอใจมากน้อยเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่รู้จักเปอร์เซ็นต์เทียบก็ดีกว่าหน่อยคำว่าเทียบนะดีกว่าเดิมหน่อยดีกว่าเนาะเอาเทียบเป็นข้าวสารข้าวสารได้ไหมเคยแบกข้าวสารไหมครับไม่เคยเคยแบกของ10กิโล20กิโลไหมเคยสมมติว่ามาเต็มร้อยเนี่ยมันแบกมา10กิโลหนัก10กิโลเนาะเดี๋ยวนี้มันหายไปประมาณ10กิโลก็สัก5กิโลหายไป5กิโลแน่ใจนะ5กิโลนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50% แล้ว5กิโล5กิโลได้แต่ว่าพอย่องแต่อย่าเพิ่งแต่อย่าเพิ่งมีข้อแม้กำลังแชร์ความเข้าใจอยู่อย่าเพิ่งข้อแม้ถ้ามีข้อแม้มันไปต่อไม่ได้เห็นนะแบกมา10กิโลหายไป5กิโลเวลาที่ผ่านไปจาก2มือเปล่าได้1ความเข้าใจเมื่อกี้เนี่ยพอใจไหมหายไปแล้ว50กิโลเอ้ยโทษ5กิโลพอใจแต่ยังไม่พอใจมากถ้าจะพอใจมากคนจะให้ช่วยอะไรต่อตอนนี้ขอให้เท้าเดินดีให้หายบวมต้องเดินสิครับเดินดูขอให้เท้าไม่ใช่ขอทดลองเลยว่ามันเดินดีขึ้นไหมไม่ต้องขอทดสอบเลยสิ่งนี้ไม่ต้องขอไม่ต้องไปไหว้วอนอ้อนวอนโอเคไหมสารภาพนู่นนี่นั่นไม่ต้องไม่ต้องจุดธูปจุดเทียนดีเอามันจ่าๆตรงนี้แหละดีทีนี้กลับมาคำว่าดีพอใจไหมครับก็ยังไม่พอใจมากอยากให้ดีกันนี้อีกให้เวลาผ่านไปนิดนึงหลับคืนนี้พนักงานบริษัทมันจะเข้าไปรักษาให้เองตื่นพรุ่งนี้เช้าจะคนละเวอร์ชันเลยคนละเรื่องโอเคนะแปลว่าไปนอนเพราะเวลาตอนนอนเนี่ยพลังงานนี่มันจะทำให้รักษาเองพรุ่งนี้เช้าจะรู้ว่าเฮ้ยลุงหอจะรู้เองแล้วอย่างกระบวมนี่อายุก็นะรอพรุ่งนี้เช้าได้ค่ะจะให้หายเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่เอาอีโต้มานะต้องยอมใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ได้เฮ้ยหลวงพ่อทันใจกล่าวไงก็ไปทันใจนี่ทันใจมากกว่าใช่ไหมล่ะใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้นั่งสมาธิดูให้นอนผมแนะนำให้นอนทำสมาธิ นอนสมาธิอย่างนี้เลยนอนก็หลับก็ดีก็ต้องการให้หลับอ่ะหรือจะไม่อยากจะหลับตอนหลับเนี่ยมันดีที่สุดแล้วใช่ไหมพลังผมมันจะช่วยให้หลับง่ายแล้วตอนหลับมันจะทำงานมากเซลล์จะแข็งแรงขึ้นวันพรุ่งนี้เช้า
ป็นคำตอบที่น่าจะต่างวันนี้เยอะตอนนี้มันต่าง 5% ทั้งหมดเออใช่5กระสอบเนาะ 50% แล้วมันหาไหนได้หายไปตั้ง 50% 5กระสอบผมว่าหายากนะเพราะแค่2มือเปล่านะขอให้หายเถอะลุงอยากหายจังเลยขอให้ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยภายใน5วัน10วันคิดอย่างนี้ฮะต้องคิดอย่างนี้มันต้องคิดแบบธรรมชาติได้ขอให้หายมันหักดิบเกินไปมันผิดธรรมชาติเกินไปโอเคไหมครับต้องเข้าใจธรรมชาติดีขึ้นดีขึ้น3วัน5วัน7วัน10วันต้องมาซ้ำต้องคิดแบบธรรมชาติไม่ใช่คิดแบบพลิกขั้วมันผิดธรรมชาติโอเคไหมต้องสรุปตามแนวทางธรรมชาติให้ได้แล้วของเราจะดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะผมยึดธรรมชาติเป็นหลักเข้าใจเนาะกินไม่ได้ก็จะกินได้นอนไม่หลับก็จะนอนหลับได้ดีขับถ่ายไม่สะดวกก็จะขับสะดวกอารมณ์ไม่ดีก็จะอารมณ์ร่าเริงร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงก็จะเดินได้คล่องแข็งแรงเอาตัวนี้เป็นหลักคอยสังเกตดูมันจะดีขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมจบเนาะแปลว่าคืนนี้นอนผ่านไปถึงเช้ามันก็จะรู้ว่าโอ้โหพลังงานบริสุทธิ์นี่มันแน่จริงๆเพราะตอนนี้มันก็แน่ตั้ง 50% เข้าไปแล้วนะครับคนละคนโทษทีไหนล่ะแฟมแฟมแม่อยู่ไหนหนูของแม่อยู่ไหนของพระราชมารดาไตเรื้อรังระยะที่สี่สังเกตนะฮะมันจะแข็งแรงยิ่งขึ้นเราจะหนีจากการฟอกไตอย่าเพิ่งไปฟอกถ้ารู้ว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นยาเด็ดขาดยาเด็ดขาดนะครับ 100% พอทำไปฟอกปุ๊บชีวิตหรือจะชีวิตแต่เป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภาพเลยจำเลยครับตรงนี้ยาถ้ารู้ว่ามันเรี่ยวแรงดีขึ้นมาใช้พลังงานบริสุทธิ์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็จะดีเป็นลำดับพลังบริสุทธิ์นี่หมายความว่าไงไม่รู้สึกแล้วได้มาทั้งหมดอย่าไปรู้มันเลยเอาความแข็งแรงกลับบ้านแล้วกันเนาะโอเคนะไม่ค่อยมีความรู้ไม่ต้องใช้ความรู้อันนี้มันใช้ความรู้สึกถ้ารู้สึกที่พูดใช้ความรู้สึกดีขึ้นไปล่ะนะศาสตร์ด้านนี้มันใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องวัดด้วยตัวเองด้วยจำครับภาษาต้องจำแม่นจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านนี้มันใช้ความรู้สึกวัดธรรมชาติซึ่งเป็นตัวเราจำภาษาให้อยู่ก่อนแล้วก็ใช้ภาษานี้เป็นการไข้ครวญแค่นะก็จะดีขึ้นอย่าแข็งแรงนั่นเองครับเพราะเรื่องไตอย่างนั้นมันต้องอ่อนเปลี่ยแพ้แรงแน่ๆ 100% เบาหวานเบาเปรี้ยวก็ใช่หมดอ่อนแรงหมดอย่าแข็งแรงถ้าแข็งแรงแล้วทุกอย่างจะดีเองหมดแค่นี้เองโอเคจบเนาะเอาละประมาณสัก 50% ได้หรือว่าข้าวสารหายไป5กระสอบใน10กระสอบแปลว่าได้ 50% โอเคนะจบเนาะเอาละอุ๊บ